สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอไทยนะคะประจำวันอังคารที่26 ตุลาคม 2564ตามเวลาประเทศไทยค่ะวันนี้อบอุ่นเลยนะคะอยู่พร้อมกัน4คนค่ะดิฉันนีที่การกำลังวันคุณรัตพลอ่อนสนิทคุณจำเริญตาสมบูรณ์และคุณคมสันศรีธนวิบูลย์ชัยร่วมคุยข่าวกับดิฉันในเช้าวันนี้นะคะหลายเรื่องที่ต้องมาคุยกันค่ะทั้งเวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะสถานการณ์โควิดนโยบายดูดกลืนวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยของรัฐบาลปักกิ่งการกลับมาเปิดปรับเปลี่ยนกฎการเดินทางทางอากาศของสหรัฐที่จะมีผลในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะคะว่ามีเงื่อนไขอย่างไรและจะปิดท้ายด้วยเทคโนโลยีการฉีดวัคซีนแบบใหม่นะคะแบบไม่ง้อเข็มจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันได้เลยนะคะแต่ที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้ก็คือเวทีประชุมอาเซียนค่ะเชิญคุณรัตพลเลยค่ะครับเริ่มวันอังคารนี้นะครับที่ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะประชุมสุดยอดกันนะครับโดยที่ผู้นำของประเทศสมาชิกเนี่ยร่วมกันประชุมแบบออนไลน์โดยที่บรูไนเป็นเจ้าภาพที่สำคัญมากๆเลยนะครับของการประชุมครั้งนี้ก็คือว่าพลเอกมินอองไลของเมียนมาเนี่ยถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมซึ่งก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงนะครับจากทางฝ่ายเมียนมาก็ตามที่ทราบนะครับเนื่องจากเหตุการณ์รัฐประหารแล้วก็สิ่งที่สมาคมอาเซียนได้แนะนำเมียนมาไปนั้นทางฝ่ายกองทัพรัฐบาลนั้นก็ไม่ได้สนองตอบในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นการประชุมครั้งนี้โดยที่ไม่รวมผู้นำทหารพลเอกมินอองไลเข้าด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองนะครับขณะเดียวกันนะครับผู้นำโลกอย่างประธานาธิบดีโจไบเดนก็จะร่วมเข้าประชุมด้วยนะฮะถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในรอบ4ปีนะครับที่เข้าประชุมอาเซียนนอกจากนั้นก็ยังมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแล้วก็ฝ่ายของรัสเซียก็มีตัวแทนมาประชุมด้วยเช่นกันครับคุณนิติการค่ะนั่นก็เป็นการเปิดสัปดาห์นะคะด้วยการประชุมอาเซียนนะคะขยับไปที่อีกพิกัดหนึ่งของโลกที่ตอนนี้กำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดก็คือเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในซูดานหลังจากเกิดรัฐประหารขึ้นใช่ไหมคะคุณรัตพลคะใช่ครับพลโทอับเดลฟัตตาอัลบูฮานนะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของซูดานก็ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในวันจันทร์ครับแล้วก็สั่งยุบสภานะที่ทำหน้าที่บริหารประเทศในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับในพลผู้นี้แถลงข่าวในวันจันทร์นะครับหลังจากที่กองทัพซูดานได้ควบคุมตัวนายกรัฐมนตรีอับดัลลาฮัมดกนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆของสภาผู้ปกครองถูกจับตัวเอาไว้นะครับทางฝ่ายทหารระบุว่าการยุบสภาครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพื่อยุติความวุ่นวายทางการเมืองนะที่คุกคามความมั่นคงของประเทศนะครับและบอกด้วยว่าจะตั้งรัฐบาลชุดใหม่เร็วๆนี้นะครับทางฝ่ายกระทรวงข้อมูลข่าวสารนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีผู้นี้เนี่ยถูกจับกุมตัวเพราะว่าปฏิเสธนะฮะที่จะยอมรับการยึดอำนาจแล้วก็มีการประท้วงนะฮะที่เมืองหลวงขณะเดียวกันองค์กร Sudan Doctors Committee ก็บอกว่ามีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย2คนนะฮะหลังจากที่สมาชิกของกองกำลังความมั่นคงปะทะกับผู้ประท้วงด้วยการยิงปืนใส่ครับค่ะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในซูดานนะคะขยับไปที่ฮ่องกงค่ะทางองค์การนิรโทษกรรมสากลนะคะก็ประกาศแผนที่จะปิดสำนักงาน2แห่งในฮ่องกงภายในสิ้นปีนี้อ้างเหตุผลเรื่องผลกระทบของกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่ทางรัฐบาลกรุงปักกิ่งประกาศบังคับใช้ในฮ่องกงนะคะโดยนับตั้งแต่จีนประกาศบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วก็มีประชาชนนับร้อยคนรวมถึงนักเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยจำนวนมากถูกทางการจับกุมตัวไปนะคะหลังเข้าร่วมชุมนุมประท้วงรัฐบาลปักกิ่งแล้วก็ยกระดับเกิดความรุนแรงขึ้นในบางครั้งด้วยนะคะภายใต้กฎหมายดังกล่าวค่ะผู้ใดก็ตามที่ทางการมองว่าทำการในเชิงก่อการร้ายการแบ่งแยกดินแดนการโค่นล้มอำนาจรัฐหรือการสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังต่างชาติจะถูกดำเนินคดีนะคะซึ่งอาจนำไปสู่การต้องโทษสูงสุดคือการจำคุกตลอดชีวิตหากตัดสินว่ามีความผิดจริงนะคะโดยทางประธานองค์การนิรโทษกรรมสากลนะคะบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตกลงใจที่คิดหนักมากแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำเนื่องจากกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงนะคะที่ทำให้องค์กรด้านมนุษยธรรมทั้งหลายในพื้นที่นี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระโดยไม่ต้องเกรงกลัวที่จะต้องเผชิญกับการแก้แค้นจากฝั่งรัฐบาลนะคะและทางองค์การนิรโทษกรรมสากลก็เป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่มล่าสุดที่ประกาศปิดทำการในฮ่องกงหลังจากกลุ่มนักเคลื่อนไหวหลายแห่งประกาศถอนตัวออกจากพื้นที่แห่งนี้พ
พราะกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของทางรัฐบาลจีนที่มีผลบังคับใช้ออกมานะคะเอาละค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของจีนนะคะเพราะว่าเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ค่ะรัฐบาลจีนเผยแผนงานพัฒนาเยาวชนระดับชาติในกรอบระยะ10ปีข้างหน้านะคะซึ่งมีการยกเลิกการสอนภาษาท้องถิ่นให้กับนักเรียนของชนกลุ่มน้อยด้านชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศเพื่อส่งเสริมการสอนภาษาจีนกลางในฐานะภาษาหลักของชาติแทนซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมค่ะมองว่าเป็นความพยายามของจีนในการผสานกลืนด้านวัฒนธรรมซึ่งคุณจำเริญมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมคะครับก็ตามรายงานของ VOA ภาคภาษาจีนซึ่งก็ไปสัมภาษณ์บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมด้านภาษาเนี่ยนะครับแล้วก็มีรายงานมาให้ฟังก็อย่างที่ว่าอย่างที่คุณนิติการว่าเนี่ยจีนประกาศแผนพัฒนาเยาวชน10ปีนะครับซึ่งก็จะมุ่งเน้นบอกว่าไม่สอนภาษาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในโรงเรียนประถมสอนภาษาจีนกลางแทนนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของความพยายามของผู้ที่มีอำนาจรัฐบาลของบางประเทศเนี่ยที่จะจำกัดหรือว่าลดการใช้ภาษาเฉพาะตัวของกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมันเคยมีมาแล้วไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะของจีนเป็นรายแรกยกตัวอย่างเช่นสหภาพโซเวียตเดิมพยายามจำกัดการใช้ภาษาของกลุ่มชาวยูเครนชาวโปแลนด์ชาวลิทัวเนียชาวเบลารุสอังกฤษเองเนี่ยก็เคยห้ามสอนภาษาท้องถิ่นของชาวเวลส์ชาวสกอตชาวไอร์แลนด์ในโรงเรียนแม้กระทั่งในสหรัฐเองร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับตอนที่บีบังคับให้ราชินีหรือกษัตริย์ที่ปกครองฮาวายเนี่ยต้องสละราชสมบัติเนี่ยก็ห้ามสอนภาษาฮาวายในโรงเรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เห็นเรื่องนี้เนี่ยนักมนุษยวิทยาก็บอกอันนี้เป็นความพยายามหนึ่งที่เขาเรียกว่า cultural assimilation จะเรียกว่าความพยายามดูดซับดูดกลืนหรือว่าผสานกลืนผสมกลืนทางวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามมันมีข้อสังเกตข้อสังเกตก็คือว่ายูเนสโกเนี่ยเมื่อ68ปีที่แล้วเนี่ยก็มีคล้ายๆมีจุดยืนหรือว่ามีแนวทางปฏิบัติว่าการส่งเสริมการสอนภาษาแม่หรือภาษาดั้งเดิมของชนกลุ่มน้อยต่างๆเนี่ยในโรงเรียนประดับประถมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะช่วยสร้างสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้ให้สามารถจะประสบความสำเร็จในระบบการศึกษาเพราะว่าการเรียนการสอนในภาษาที่เขาเข้าใจเนี่ยโดยเฉพาะในระดับประถมมัธยมต้นเนี่ยมีความสำคัญนะครับอันนั้นก็เป็นจุดยืนของทางยูเนสโกอีกด้านหนึ่งทางสหประชาชาติเนี่ยก็เคยได้มีคำจำกัดความไว้ด้วยซ้ำบอกว่าการจงใจดำเนินการในเรื่องใดที่มีเจตนาเพื่อทำลายภาษานะครับถือว่าเป็นการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ด้านภาษาถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมด้านมนุษยชาตินะครับเอาละเราพูดถึงตรงนี้อันนี้ก็เป็นแนวทางหรือเป็นจุดยืนขององค์การระดับโลกแต่ว่าถ้ามามองในแง่มุมมองของนักวิชาการในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์แพนเมลินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย National Yang Ming เฉียวตุงในไต้หวันเนี่ยบอกว่าการแนวทางของจีนในเรื่องนี้แน่นอนจะทำให้วัฒนธรรมเฉพาะของชนกลุ่มน้อยเนี่ยค่อยๆถูกดูดกลืนหายไปแล้วถ้ามองในแง่มุมมองของชาวจีนเชื้อสายฮั่นซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ในประเทศจีนนะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นมาตรการที่มีขึ้นเพื่อสร้างเอกภาพของคนในชาติแต่อาจารย์เมลินเนี่ยบอกว่าผลกระทบที่แท้จริงเนี่ยก็คือจะทำให้วัฒนธรรมซึ่งมีความเฉพาะตัวของชนกลุ่มน้อยต้องสูญหายไปเพราะภาษาเป็นพาหนะของการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมอ่านเขียนภาษาไม่ได้ในการถ่ายทอดเนี่ยมันก็จะสูญหายไปเมื่อคนรุ่นเก่าเนี่ยตายไปมันก็ไม่มีจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะถ่ายทอดได้ผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งอาจารย์ยางไฮยิงนักสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยชิซูโอกะในญี่ปุ่นก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมีความพยายามที่จะเริ่มการดูดซับทางวัฒนธรรมอย่างนี้มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ถูกเร่งมือหนักขึ้นในสมัยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่เองนะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของอาจารย์ด้านนี้อีกคนหนึ่งทีนี้ชนกลุ่มน้อยต่างๆในจีนตอนนี้มีอยู่ประมาณ56กลุ่มด้วยกันแต่ที่โดดเด่นมีภาษามีวัฒนธรรมของตัวเองหรือว่ามีซุ้มเสียงที่ต่อต้านนโยบายเรื่องนี้มากที่สุดเนี่ยเห็นจะเป็นกลุ่มชาวที่เบตชาวมองโกเลียแล้วก็ชาวมุสลิมอุยกูร์อย่างมีตัวแทนของรัฐบาลพัดถิ่นที่เบตคนหนึ่งในไต้หวันคุณเคลซางกยันเส้นบาวานเขาบอกว่าเขารู้สึกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของภาษาที่เบตเพราะตอนนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในที่เบตเนี่ย 90% ไม่รู้ภาษาที่เบตเขียนภาษาที่เบตไม่ได้แล้ว
นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองสะท้อนของบรรดานักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจะตบท้ายด้วยความเห็นของอาจารย์ยางไฮยิงจากมหาวิทยาลัยชิซุโอกะในญี่ปุ่นคืออาจารย์คนนี้เขาก็มองว่าแผนพัฒนาเยาวชนกรอบ10ปีเนี่ยอาจจะเป็นนโยบายที่เอามาใช้ในระดับท้องถิ่นแต่เขาเชื่ออาจารย์คนนี้เขาเชื่อว่าก้าวต่อไปของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยอาจจะมีการแก้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเดิมเนี่ยยังมีการให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพของชนกลุ่มน้อยในการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนของตัวเองแต่เขาเชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยจะไปแก้รัฐธรรมนูญตัวนี้เพื่อให้การผลักดันให้การสอนภาษาจีนกลางให้เป็นภาษากลางภาษาประจำชาติเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็บรรลุเป้าหมายในเรื่องนี้ได้มากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นทัศนะของนักวิชาการที่ทาง VOA ภาคภาษาจีนก็รวบรวมมาให้ฟังกันนะครับคุณนิติการครับค่ะก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยนะคะเอาละค่ะขยับมาที่สถานการณ์โควิดในสหรัฐกันต่อเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มนับถอยหลังกันแล้วนะคะ8พฤศจิกายนที่สหรัฐเนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนกฎการเดินทางทางอากาศให้กับนักเดินทางต่างชาติจากทั่วโลกด้วยเงื่อนไขที่ทางการระบุไว้แล้วก็คุณรัฐพลมีอัปเดตรายละเอียดเรื่องนี้ที่มีภาพที่ชัดเจนขึ้นออกมาจากทางทำเนียบขาวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ค่อยๆเคลื่อนมาด้วยรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวของ VOA ก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวนะครับที่มีกฎชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการเปิดให้คนจากประเทศต่างๆในเดินทางเข้าสหรัฐนะอย่างที่ทราบกันถ้าคุณฉีดวัคซีนที่ FDA สหรัฐหรืออย.สหรัฐอนุมัตินะฮะคุณก็จะสามารถเข้าอเมริกาได้อันนั้นเราทราบนะฮะอีกเรื่องหนึ่งว่าถ้าคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนนะจากเดิมเนี่ยเท่าที่เราจำกันได้คือว่าต้องตรวจผลโควิดเป็นลบ72ชั่วโมงนะแต่ว่ารายละเอียดที่ผู้สื่อข่าวบอกกับผู้บอกมีรายงานออกมานะอ้างอิงแหล่งข่าวจากทำเนียบขาวบอกว่าที่กำลังจะประกาศเนี่ยต้องมีผลเป็นลบ24ชั่วโมงนะไม่ใช่72ชั่วโมงนะส่วนข้อยกเว้นอื่นๆนะก็มีข้อยกเว้นที่ว่าเป็นผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบทางคลินิกสำหรับการพัฒนาโควิด19วัคซีนโควิด19นะนอกจากนั้นแล้วก็ยังยกเว้นนะครับสำหรับผู้ที่มีข้อห้ามทางการแพทย์รวมถึงผู้ที่เดินทางภายในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมด้วยนะครับก็เป็นการเรียกได้ว่าประเทศอเมริกาเนี่ยก็มีกฎที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับโควิด19มากขึ้นครับคุณนิติการก็เป็นภาพที่ชัดเจนนะคะของฝากฝั่งสหรัฐในการที่นักเดินทางจากต่างชาติจะเข้าสหรัฐได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะไปที่เรื่องของจีนกันอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าล่าสุดในทางการจีนบอกว่าจะรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิดให้กับเด็กอายุระหว่าง3ขวบถึง11ปีหลังจากที่ผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลท้องถิ่นอย่างน้อย5มณฑลของจีนนะคะได้ประกาศให้เด็กอายุ3ถึง11ปีทุกคนเข้ารับวัคซีนได้แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดที่รัฐบาลนำมาใช้โดยข้อมูลล่าสุดนะคะของทางการจีนบอกว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่35รายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในมณฑลการซูนะคะแล้วก็ปัจจุบันประชากรจีนได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว 76% นะคะคิดเป็นมากกว่า 1,000 ล้านคนขณะที่รัฐบาลจีนก็กำลังกังวลต่อการระบาดของโควิดเดลต้าสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าไปในจีนนะคะและต้องการจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรทุกคนก่อนการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าโดยทางการจีนก็มีมาตรการนะคะห้ามชาวต่างชาติเข้าไปร่วมชมการแข่งขันขณะที่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมเนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดไว้เป็นพิเศษแล้วก็ไม่ให้ปะปนกับประชาชนโดยทั่วไปทีนี้ทางการจีนเนี่ยรับรองวัคซีนของซิโนฟาร์มและซิโนแวคนะคะให้กับเด็กอายุ 3-17 ปีแต่ว่าเริ่มฉีดสำหรับเด็กอายุ12ปีขึ้นไปก่อนขณะที่หลายประเทศใช้วัคซีนจาก2บริษัทของจีนแล้วก็ฉีดให้กับประชากรในวัยเด็กและเยาวชนในประเทศของตนเช่นกันแต่ปรากฏว่าเห็นว่ายังมีผู้ปกครองชาวจีนหลายคนนะคะที่แสดงความกังวลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนจาก2บริษัทอยู่เพราะให้เหตุผลว่ายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือค่ะเกี่ยวกับผลการทดสอบวัคซีนกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของเรื่องของโควิดในจีนนะคะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้พูดถึงวิวัฒนาการด้านการแพทย์ต่างๆก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็สรรหาวิธีใหม่ๆมาในการปกป้องผู้คนจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยมีวิธีการคิดค้นแบบใหม่ๆในการฉีดวัคซีนให้กับผู้คนที่คิดว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าโดยไม่ต้องใช้เข็มฉีดยาด้วยเหรอคะคุณคมสันคะ
ครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนที่เปลี่ยนรูปแบบครับมาเป็นแผ่นแปะแผ่นนี้ครับขนาดเล็กกว่าปลายนิ้วแล้วก็มีเข็มเล็กๆ เรียกว่าไมโครนีดเดิลส์นะครับเพื่อที่จะเจาะเข้าไปที่ผิวหนังแล้วก็ส่งตัวยาวัคซีนครับเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์วิทยาศาสตร์ของโลกเราฮะเดินทางถึงจุดที่เราอาจจะไม่ต้องฉีดวัคซีนกันอีกต่อไปแล้วนะครับโควิด-19 ครับถือว่ามาเป็นตัวเร่งให้เกิดการศึกษาเกี่ยวกับแผ่นแปะมากขึ้นอย่างที่มหาวิทยาลัยพิสเบิร์กครับบอกว่าตอนนี้สามารถใช้แผ่นแปะที่มีเข็มเล็กๆจำนวน400เข็มนะครับในการส่งตัวยาวัคซีนต้านโควิด-19 เข้าสู่ผิวหนังได้แล้วส่วนที่ประเทศออสเตรเลียทำการทดลองใช้แผ่นแปะกับหนูฮะปรากฏว่าผลลัพธ์ออกมาดีมากเลยทีเดียวเช่นกันส่วนอีกการศึกษาในประเทศสหรัฐเกี่ยวกับแผ่นแปะนะครับตีพิมพ์อยู่ในวารสารที่ชื่อว่าวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences ทีมวิจัยนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแล้วก็มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนานักวิจัยบอกว่าพอเราใช้แผ่นแปะนะครับตัวยาวัคซีนจะสามารถซึมเข้าผิวหนังได้โดยตรงซึ่งจะไปกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เป็นเป้าหมายเขาบอกว่านวัตกรรมนี้ครับมีข้อดีหลายอย่างอย่างแรกคือไม่ต้องกลัวเข็มฉีดใหญ่ต่อไปครับคนที่รับวัคซีนก็จะไม่ต้องเจ็บตัวรวมถึงจัดเก็บง่ายไม่ต้องใช้ตู้รักษาอุณหภูมิแถมยังสะดวกนะครับใครจะแปะก็สามารถทำได้ด้วยตนเองและที่สำคัญครับใช้ตัวยาต่อโดสน้อยลงด้วยทำให้สามารถกระจายไปหาคนได้มากขึ้นในด้านประสิทธิภาพนะครับว่ากันว่าวิธีการใช้แผ่นแปะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้มากกว่าการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อถึง10เท่าแล้วก็สร้างภูมิได้มากกว่าการฉีดวัคซีนเข้าใต้ผิวหนังถึง50เท่าคำถามคือแล้วที่ผ่านมาทำไมถึงไม่มีการผลิตออกมาใช้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาครับที่เป็นหัวหน้าทีมวิจัยครั้งนี้ชื่อว่าเซาหมินเทียนเขาเล่าว่าแต่ก่อนครับจะใช้แม่พิมพ์ในการผลิตแผ่นแปะปัญหาที่เจอก็คือผลิตไปเยอะๆเข็มไมโครนีดเดิลส์ครับบนแผ่นแปะมันจะไม่แหลมครับค่อยๆทู่ลงไปเรื่อยๆจนล่าสุดมีการใช้เครื่องพิมพ์3มิติมาช่วยทำให้แผ่นแปะมีเข็มแหลมคมนะครับแล้วก็สามารถรักษามาตรฐานได้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันนี้ครับทีมนักวิจัยบอกว่ากำลังพยายามควบรวมวัคซีนจากหลายๆยี่ห้อทั้งจากไฟเซอร์ทั้งจากโมเดอร์นาครับพวกเขาพยายามที่จะเอามารวมไว้ในแผ่นเดียวกันนักวิทยาศาสตร์หวังเหลือเกินครับว่าแผ่นแปะจะสามารถช่วยคนได้จำนวนหลายล้านคนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนต้านโควิด-19 ได้จากข่าวนี้ครับถ้าเกิดเรามองข้ามช็อตไปในอนาคตสิ่งที่เราอาจจะได้เห็นนะฮะก็คือแผ่นแปะอาจจะเป็นวิธีการนำตัวยาตัวนำวัคซีนเข้าร่างกายครับที่อาจจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่บรรทัดฐานใหม่ครับถ้าเกิดเป็นภาษาการตลาดอาจจะเรียกว่าอาจจะมา disrupt การฉีดยาที่เราคุ้นเคยในอดีตครับคุณนิติการครับว่าไปแล้วนะคะสำหรับหลายคนที่กลัวเข็มก็อยากจะให้เทคโนโลยีนี้เนี่ยเรียกว่าผลิดอกออกผลเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมาไวๆเพราะว่าอย่างน้อยนะคะในกรอบระยะสั้นก็คือเป้าหมายในการแจกจ่ายวัคซีนให้กับผู้คนทั่วโลกได้ทันแล้วก็เป็นการสกัดกั้นการระบาดของโควิดได้อย่างเรียกว่าทันท่วงทีสักทีนะคะอีกจุดหนึ่งอะคุณคมสันมาช่วยแก้เพนพอยด์ด้วยไม่ต้องถูกจิ้มไงก็แก้เพนพอยด์ตรงตัวเลยฮะตรงตัวฮะเรียกว่าตรงจุดเลยนะคะสำหรับเทคโนโลยีนี้เราก็เฝ้ารอจะให้เกิดขึ้นมาได้โดยเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะที่มาอัปเดตข่าวเช้ากับดิฉันวันนี้นะคะและติดตาม VOA ไทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ